ฟูนาโนวากิว A4 เซต D นะผม 1,990 บาท 1,990 บาทนะผมเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาพี่หมีว่ากินวากิวครั้งแรกจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดหมีกินแล้วหมีต้องรีวิวให้กองเลยได้ไหมครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกเลยไหมหรือน้ำลายไหลสวัสดีโซเชียลและ YouTube นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนักกล้ามบังแคลนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาย่างเนื้อกันนะครับผมช่วงนี้รู้สึกว่าเราย่างเนื้อกันบ่อยมากนะครับผมแต่ว่าวันนี้ต้องบอกกันเลยว่าแม่งไม่ธรรมดาจริงๆคือแม่งยิ่งใหญ่อลังการมากนี่ครับเนื้อย่างจากฟูราโนนะครับผมวากิวตอนที่เราฉลอง 300,000 ซับอันนี้คือเนื้อราคาเป็นหมื่นเลยนะแล้วเช่นกันครับวันนี้กล่องนี้ที่เราสั่งมาก็ราคาเป็นหมื่นเช่นกันนะครับผมอันนี้เป็นวากิวจากฟูราโนนะครับผมเป็นวัวดำพันธุ์ดีของฮอกไกโดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงครับแล้วที่อยู่บนโต๊ะเรานะครับผมอันนี้เป็นเซต D นะครับผมฟูราโนวากิว A4 เซต D นะครับผม 1,990 บาท 1,990 บาทนะครับเขาจะมีจัดเป็นโปรโมชั่นมีตั้งแต่เซต A B C แล้วก็ D นะครับผมอย่างเซต A เริ่มต้นที่790บาทแล้วก็เซต A นะครับผมจะเป็นตัวนี้นะครับผมนี่790บาทนะครับผมอันนี้เป็นชักโล A4 นะครับผมนี่กล่องเดียวอันนี้200กรัมนะครับผมนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้มีการซีลมาให้อีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนเซต B กับเซต C จำไม่ได้ครับผมมันถูกอ่ะมันอยู่ขั้นต่ำกว่าหมื่นเนี่ยเราไม่ค่อยกินอยู่แล้วนะวันนี้เราสั่งมาก็คือ 1,990 บาทเป็นเซต D ก็บนโต๊ะก็จะมีเป็นพวกลิปอายเป็นสติปลอยมีพวกชักโรมีเป็นเนื้อมิกซ์หั่นเผาก็เยอะอ่ะประมาณเนี้ยทั้งหมดเรา1,990 บาทเน้นจังเลยเนี่ยคือรวยอะว่างั้นอันนี้เราจะมาแบบย่างไปกินไปเลยดีกว่านะให้ดูว่าความฉ่ำของเนื้อและรสชาติวัวฮอกไกโดที่ดีที่สุดในประเทศนะครับผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราขอตัวไปเตรียมเตาเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะเดี๋ยวเราไปกินพร้อมกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ลิปอาย A4 วากิวกันดีกว่านะครับผมนี่ครับนะครับผมอันนี้เป็นลิปอาย A4 ใช้ช้อนกับซ่อมยังแบบขาดแหละของจริงคือเนื้อมันนุ่มมากนะว้าวเหมือนกินก้อยป่ะเกินคำบรรยายจะบอกกันเลยว่าที่นี่คือแบบแม่งสุดยอดจริงๆเหมือนกินเนยอ่ะเอางี้ดีกว่าเหมือนแบบรสชาติมันจะเหมือนแบบมีความนัวมีความนุ่มเหมือนแบบเหมือนกินเนยแบบอย่างนั้นเลยอ่ะว้าวดูแบบว่าโลกจิตเนี่ยเลยโอ้ยมาก
นิ่มอร่อยระดับดีมากๆเนี่ยจบละว้าวถ้าแบบร้านที่แบบว่าเนื้อดีจริงๆอ่ะเขาจะใส่แค่เกลือกับพริกไทยคือแบบรสชาติของเนื้อมันจะแบบออกมาเองเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมย่างให้ตะกล้องดีกว่าชิ้นนี้ชิ้นนี้เดี๋ยวผมย่างด้วยความร้อนไม่เคยกินแบบว่าวัวไหนที่แบบทับใจเท่านี้มาก่อนดีอ่ะคุณต้องลองนะครับบอกเลยว่ารสสัมผัสนุ่มแบบเกือบจะละลายได้เลย wow. แล้วรสชาติมันจะแบบเหมือนกินเนยอ่ะ wow. เรามีข้าวนะฮะเดี๋ยวจะกินข้าวด้วยนะฮะโอ้โหกล่องข้าวน้อยข้าแม่เป็นไงพี่บอลสุดยอดปะละลายเลยครับลิ้นละลายเลยใช่เลยร้อนร้อนจัดเลยเดี๋ยวส่วนต่อไปที่เราจะมากินกันนะผมอันนี้เป็นส่วนอะไรครับลิปแคป A4 นะครับผมหมวกลิปอายเมื่อกี้ที่เรากินที่เป็นสเต็กลิปอายมันจะมีมันค่อนข้างเยอะอันนี้คือดูแล้วมันจะลีนกว่าเยอะเลยนะเดี๋ยวเราลองย่างเลยกินเลยครับกินกับข้าวรอบนี้มีข้าวข้าวหน้าเนื้อที่เราจะไปกินส่วนต่อไปนะผมเดี๋ยวผมจะมีอะไรมาบอกคุณผู้ชมทุกคนนะผมอันนี้ครับผมตาช่วงเฮียขายของเอาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะผมเป็นหัวเว่ยวอชนะครับผม GT2Eเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะเป็นนาฬิกาสำหรับคนที่ออกกำลังกายคือต้องบอกกันว่าอันนี้ลองใช้มาประมาณ3วันแล้วนี่เดี๋ยวผมไปดูข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับผมคือแบตตัวเนี้ยใช้งานได้14วันตัวเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบพวกกิจกรรมอะไรอย่างงี้มากๆนะมันมีโหมดที่แบบสามารถจับพวกแคลอรี่เวลาเราแบบเวิร์กเอาท์อ่ะถึง100โหมดอันนี้บอกอัตราการเต้นของหัวใจอันนี้บอกจำนวนก้าวที่เราเดิน26นี่เป็นแคลอรี่นะผมอย่างตัวเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบออกกำลังกายพวกเก็บพวกสถิติอ่ะแล้วก็นี่ครับเวิร์กเอาท์เรคคอร์ดสามารถแบบดูพวกเราเวิร์กเอาท์วันนี้เป็นยังไงเปรียบเทียบกับเมื่อวานอย่างที่บอกเวิร์กเอาท์นี่ครับมีเป็นร้อยกว่ารายการนะผมนี่เอาท์ดอร์ไซเคิลอินดอร์มีพูลสวิมโอเพนวอเทอร์สวิมมีแบบว่าปีนเขามีอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เจ้าตัวนี้นะผมเป็นนาฬิกาไอ้ไงเนี่ยเจ้าแรกของโลกได้ไหมที่วัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะอยู่ใต้น้ำได้ก็ตัวนี้มันกันน้ำได้50เมตรนะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นแบบฟีเจอร์ที่ดีๆมากๆคนที่ออกกำลังกายบางทีอาจจะลืมนึกออกปะถ้าเราใส่นาฬิกาตลอดเวลาเวลาเราออกกำลังกายแล้วเหมือนแบบเราลืมกดตั้งค่ามันจะเด้งขึ้นมาเตือนเลยนะว่าอย่าลืมตั้งค่าเหมือนกับเป็นนาฬิกาอัจฉริยะจริงมันจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้าเราใช้กับมือถือของหัวเว่ยนะเราแบบเอามือถือไว้แบบว่าวางไว้หาไม่เจอเจ้าตัวนี้มันสามารถบลูทูธต่อกับเครื่องของเราได้แล้วก็หามือถือของเราได้เรื่อยๆนะคือตัวนี้เรามีการต่อบลูทูธเวลาครับผมถ้าเกิดว่าเรามือถือหายอยากจะรู้มือถืออยู่ไหนกดไฟโฟนครับ
มันเนี่ยเห็นปะมันจะโทรไปที่มือถือของเราแล้วก็เนี่ยเนี่ยเป็นมือถือเนี่ยก็ไปหาซื้อกันได้นะผมที่หัวเว่ยไทยแลนด์นะผมแล้วทิ้งเฟซไปให้ตรงนี้นะผมก็คือตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเราไม่แน่ใจว่าวันที่เราออกเทปไปอ่ะตัวเนี้ยมันเข้ามาหรือยังเออแล้วมันจะขายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปติดตามข่าวสารที่หน้าเพจเราแล้วกันเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมากินต่อละเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ส่วนต่อไปเนาะอันนี้เป็นชักโรแล้วก็พี่หมีมาว่าไงครับอยู่ไม่สุกเลยอันนี้เป็น A4 นะผมเป็นวากิวบัวดำเนาะเดี๋ยวเรามาลองให้พี่หมีกินเนื้อวากิว A4 ไหมเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาพี่หมีว่ากินวากิวครั้งแรกจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองชิมดูกันอร่อยจริงดีเลยหมีอันนี้มีพี่หมีมันได้กินตอนเราย่างเนื้อแล้วมันก็เดินกินมาอันนี้เป็นครั้งแรกของพี่หมีเลยนะเนี่ยย่างหมีกินวากิวอ่ะนี่แล้วปกติพี่หมีนี่จะไม่ค่อยเชื่อฟังนะขอมือหน่อยขอมือหน่อยทางนี้ทางนี้เอาเดี๋ยวถ้าเกิดหมีกินแล้วหมีต้องรีวิวให้กล้องเลยได้ไหมครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกเลยไหมหยุดน้ำลายไหลลองกินดูเป็นไงมั่งไหนบอกกล้องสิอร่อยไหมอร่อยของมือหน่อยอันนี้เก็บแล้วเราจะทิ้งเลยนะบ๊ายบายโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาจัดการเรื่องเราดีกว่าถ้าเกิดว่าสนใจสั่งซื้อนะผมเราจะทิ้งเพจไว้ให้ตรงนี้นะครับผมวุรานุวากิวไทยแลนด์นะครับผมคือเนี่ยเป็นรอบที่2แล้วที่เราสั่งมากินที่บ้านเนาะคือรอบแรกสั่งมาตอนที่ฉลอง 300,000 ซับแล้วแบบประทับใจมากส่วนนี้เป็นชักโรนะครับผมอร่อยอยู่นะบาดเนี่ยตะเกียบให้พี่หมีแดกแล้วก็ไม่มีตะเกียบใช อันนี้เป็นเนื้อรวมแบบหั่นเตามานะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาลงไปผัดทีเดียวเลยเนาะถ้าสมมุติว่าเราจะทำเป็นข้าวผัดเนื้อวากิวก็ได้ครับแต่ว่าเนื้อเนี่ยเขาหั่นเตามาแล้วก็ทำแบบว่าข้าวผัดไข่ใส่ลงไปกินกับเนื้อวากิวก็แบบเจ๋งเนาะนี่เป็นส่วนของตะกร้องนะครับผมนี่เป็นส่วนของข้าพเจ้าข้าวหน้าเนื้อย่างหน้าข้าวหน้าเนื้อวากิวย่างนี่นะครับผมประมาณนี้จะไม่ค่อยกินเยอะนะเนื่องจากว่าเราก็ตั้งใจว่าจะลดน้ำหนักอันนี้เป็นของตากล้องนะพวกมึงดูครับดูครับที่ถามว่าตากล้องได้กินอะไรตากล้องได้กินหรือเปล่ามันแดกมากกว่ากูอย่างเนี้ยอันนี้กูย่างให้มันเลยนะอันนี้คือฟินขั้นสุดขีดนะฟูลาโนวากิวไทยแลนด์นะผมทิ้งเพจมาให้ตรงนี้นะผมคือตอนนี้มีบริการส่งเดลิเวอรี่ถึงบ้านสั่งได้ที่ในเพจโดยตรงเลยนะผมคิดค่าจะส่งตามระยะทางนะผมเป็นวัวดำวากิวที่ชนะเลิศการประกวดปี2016
เออปี2017ได้ที่2ปี2018ไม่ได้เข้า2019ไม่ติดที่อะไรเลย หยอกเทปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันเทปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม